สวัสดีจ้าบรรยากาศยามเช้าเช้าโมงกว่านะคะไม่น้อยตื่นมาเข้าห้องน้ำมาดูผู้คนเขาทำอะไรซุ่มสิกับกับกับซุ่มพึ่งมากกับมี่ซุ่มนอนทันตื่นกับมี่แต่ว่าไม่น้อยอยากได้แบบรถบาดแบบจังสีเนาะอยู่ได้เป็นเดือนๆก็ได้นะในอนาคตเท่าเถ่าแต่ว่ากระซื้อพ่อมีปัญญาครับพ่อมีปัญญานั่นดอกแต่ว่าเว้าถึงนะความฝันคนเฮาบ่ตายก็มีฝันเนาะไปเรื่อยๆเพิ่นว่าสิไปได้ซ้ําได้อย่างนี้มันก็ไปบ่ไกลบ้านแต่ซ้ํานี้มันก็ไปบ่ไกลบ้านอยู่ความฝันคนบ่ตายก็มีความฝันความคิดความอ่านบ่ได้อันรถบ้านก็เดี๋ยวหาซื้อเต็นท์จังซี่2เถ่าคุณวะเว้าไปความคริสความคริสลงว่าเขาห้องน้ำเอาขึ้นเขาห้องน้ำมันลงมาโอ้ยควันเอ้ยงามหลายเด้อวิวนะวิวทิวทัศน์สวยงามมากร้านว่าทายให้แน่ว่าสันทายแม่น้ำมันไหลให้หน่อยว่าสันจักสิทายจังไหนดอกลูกเอ้ยพ่อใหญ่ตื่นขึ้นมาถามเมียมาจากโมงมาสันโมงกว่าเออนอนต่อก็เลยว่าเจ้าสิเฝ้าไปซะอยากนอนก็นอนอยากกินก็กินเนาะเสื้อว่ามาผักคนล่ะกินนอนเท่านั้นล่ะวันมันกินขี้ปี้อันวันมันกินขี้ปี้นอนไหนตอนนี้ซุ่มเฮาน่ะกินดื่มขี้แล้วนอนนะคะตอนนี้วันมันกินขี้ปี้นอนเปลี่ยนสโลแกนพี่น้องบรรยากาศดีเมื่อวานนี่ยางล่วงเอาขาไปเดซายน้ําปะโถอยากตายบ่เย็นเจี๊ยบอยู่สนุกจําย่ําๆมื้อเช้าเขาเจ้าคืออาบได้ค่ะสนุกเขาเจ้าคือลงไปเล่นได้เขาเจ้าอันมาหลายคนแล้วมื้อนี้อันมันล่นห้องเขาเจ้าก็ซุ่มนึงก็นอนในอันกระท่อมน้อยซุ่มนึงก็กลางเต็นท์ข้างกระท่อมอันบรรยากาศดีแต่ว่ามือว่านบ่ไหว พองไอพองขั้นข้อพองขั้นดังทั้งจามทั้งหัดเฉยมือขึ้นกินยาอันของหมอสั่งให้ยาแก้แพ้อันซุ่มนี่ป๊อดเนี่ยมือเศร้ามากมันไปกองออกนอกไปบีบออกเป็นน้ำโมกออกมาบัดนี้เลือดออกเป็นเม็ดๆพ่อใหญ่ว่าไม่ต้องเอาไปหรอกยามันไม่เป็นแล้วสันเวยแกร้องเมืองตีข้างๆกระดอกไม้เนาะอยากร้องบอกสนุกเว้ยอากาศแม่พี่น้องเอ้ยขอบ่อยากกลับบ้านเลยพูดถึงบรรยากาศน่ะอยากเก็บไปไว้บ้านพุ่นพูนเห็นบ่เลยหลังคาบ้านสิเลยหลังคาบ้านสีแดงนี่ไปเว้ยบรรยากาศเขาเจ้าบางคนมีทาเลือดเป็นของเจ้าของเนาะเพราะว่าบ้านอยู่ข้างแม่น้ํามีเรือจอดย่ามันแต่ว่าบ้านอยู่ข้างแม่น้ํานี่ไม่น้อยว่าย่ามหน้าฮ้อนนี่โอ้ยมวนอยู่ได้ไม่น้อยว่าแต่ว่าย่ามหน้าหนาวเขาก็สิมีความสุขอีกแบบนึงเพราะว่าหยังเพราะว่าเขาได้อันออกตกป่าเนาะแต่ว่าย่ามหน้าฮ้อนนี่อากาศสิดีมากแล้วก็ย่ามป่ามันบ้างใครพี่น้องบ่ต้องเลี้ยงไปไสตักปลาอยู่แถวบ้านเจ้าของก็ได้อันบ่ละที่ว่ามันน้อยซื้อกินแต่ว่าโอ้จะแม่นทางมึงซั่นแต่ว่าอันหยาหนาวนี่เขาเจ้าออกไปตกปลาเขาเจ้าก็บ่อยู่ไกลเนาะแต่เขาก็สิได้ปลากินหลายแต่ว่าหั่นย่ามหนาวคักๆนี่แม่น้อยว่าโอ้พอมันอยู่ไกลแม่น้ําอย่าลืมเด้ละอองความเย็นของหิมะนี่มันต้องหนาวเบิ่นอยู่แล้วเนาะความหนาวความเย็นน่ะมันต้องเป็นดับเบิ่นอยู่แล้วมึงติล่ะงามงามในบรรยากาศสวยอีหลีได้พี่น้องอยากอยู่ต่อเป็นอาทิตย์ไปแล้วสำเศร้าใจแต่ว่าอยู่นานไปมันก็บรรยากาศเดิมแล้วเนาะมันก็เศร้าตื่นเต้นมาล่ะเ มืองอื่นเขาก็จะออกเดินทางแล้วค่ะเมืองก่อนว่าขันแม่นมีที่พักหรือว่าฝนบ่ตกอากาศดีเขาก็สิพักต่อนะคะแต่ถ้าบ่โอเคเขาก็สิกลับบ้านถ้าว่าฝนตกมันก็บ่ได้ดื่มดำกับธรรมชาติมันบ่ล่ะขันเขาอยู่ต่อก็ได้เรื่องของเรื่องคือถ้าฝนตกนี่
เฮากับบ่ได้เฮ็ดหยังเฮาจะได้เข้าแต้นกระท่อมหน่อยปลายหน้าเฮานี่ครั้งแรกที่พ่อใหญ่มาพักแต่ว่าเขาไม่หน่อยเป็นครั้งที่2เนาะแต่ตั้งศัตรูกล้ากับครั้งที่2นี่มากับพ่อใหญ่ครั้งแรกมากับน้องขวัญเบิ่งก่อนถ่าว่ามื้อนี้นะคะมื้อนี้ถ้าแดดเปรี้ยงๆไม่หน่อยอาสิย่ำเว้นไม่น้อยอาจจะลงไปเล่นน้ำแล้วจังไปอาบน้ำนะคะตอนนี้น่ะอยู่ในชุดนอนค่ะเบิ่งกันส่วนคลิปที่ท่องเที่ยวนะคะไม่น้อยลงทั้ง2ช่องเนาะใหญ่หน่อยและลูกสายยารักคนไกลบ้านนะคะ1ช่องรายได้ตรงนี้นะคะไม่น้อยสายยารักคนไกลบ้านนี่รายได้ตรงนี้นี่เก็บไว้ให้ลูกทั้งคู่นะคะไม่ได้นำออกมาใช้ส่วนเมย์ใหญ่หน่อยพักกินพักถ้ำพักเที่ยวช่องรักก็คือใส่บริหารทั้งลูกแล้วก็ทั้งแม่นะคะแต่ส่วนที่ว่าเป็นยายน้อยและลูกและสายยายรักคนไกลบ้านนี่คือเก็บทั้งหมดนะคะไว้ให้ลูกนะคะก็พี่น้องก็ติดตามสนับสนุนได้ทุกช่องทางมีแค่2อันนี้แหละ เมื่อคืนหิวมาหมาลายเบิ่งอันของกินกินเขาอิ่มมาตลาดอาหารแล้วเบิ่งรายการกินห้วยมื้อคือกินไปแต่แซ่บแซ่บว่าซั่นสดวืบๆเจ๊ก็จะกินห่อนๆเนาะ โอ้ยพี่น้องเอ้ยขันสบายแล้วสิได้ใส่แล้วทัดต่อนอนต่อก่อนพี่น้องลงทางออกจากทางยานพญายสะดุดกินมาม่าเมื่อคืนนี่ต้ม2ห่อบ่พอฝาด3เหลือเดี๋ยวเสร็จไปล้างกินหิวน้ำเทอร์สติกเที่ยงค่อยว่ากันอาหารเช้ามีแล้วอาหารเช้าคือไข่ต้มแล้วก็ไข่ยังไม่ได้ต้มแต่สิต้มให้พ่อใหญ่แล้วก็มีอันนี้กินกับนมปังกาแฟก็มี น้ำกับพออันนี้บ่แม่นน้ำค่ะอันนี้เป็นโซดาเดี๋ยวสิไปกรอกน้ำมาใส่ตู้เย็นไว้ยังสวัสดีครับนอนต่อกันจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ